สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีมินนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสมัครตัว Amazon Merch on Demand นะครับซึ่งตัว Amazon Merch on Demand เนี่ยก็จะเป็นการเกี่ยวกับการทำสินค้าที่ไม่ต้องสต็อกหรือ POD นั่นเองนะครับก็คือ Print on Demand นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเรื่อง POD เนี่ยเดี๋ยวทำรายละเอียดให้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพามาสมัครตัว Amazon Merch on Demand นะครับแต่ก่อนที่จะสมัคร Amazon Merch on Demand นะครับผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยผ่านตัว Amazon Influencer ก่อนนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสมัครตัว Amazon Merch on Demand เนี่ยผ่านง่ายขึ้นนะครับโดยวิธีการสมัคร Amazon Influencer เดี๋ยวจะทำให้อีกคลิปนะครับซึ่ง Merch on Demand นะครับตัวเนี้ยเป็น account ที่สมัครยากมากครับสำหรับคนไทยนะครับยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับตัว Merch on Demand เนี่ยก็ account เนี่ยก็จะมีมูลค่ามากๆด้วยนะครับเพราะว่าสมัครยากด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปสมัครกันครับอันดับแรกให้เรามาที่หน้า Amazon Merch on Demand นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะครับซึ่งหน้าตา Merch on Demand ที่เราจะสมัครเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราก็เข้าไปที่ Sign up ได้เลยนะครับตรงสีน้ำเงินด้านล่างนะครับพอถึงหน้านี้เขาก็จะให้เราสมัครนะครับโดยที่เราจะต้องใส่อีเมลแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ Sign in ได้เลยนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเขาก็ให้เราจะให้เราอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็กดยอมรับได้เลยนะครับพอถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้ใส่เบอร์โทรนะครับซึ่งตรง US บวกวันนั้นก็ให้เปลี่ยนเป็นประเทศไทยก็คือ66นะครับให้เราเลือกหานะครับเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราก็กดเซต OTP ได้เลยนะครับพอเรากดเซต OTP เสร็จนะครับก็จะมีตัวเลข OTP นะครับมาทางข้อความโทรศัพท์ของเราพอเราใส่แล้วก็กดได้เลยนะครับกดตกลงได้เลยนะครับครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้ใส่ตัว My Account ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น information ก็จะมีตัวบุคคลหรือบริษัทนะครับเราก็ให้ติ๊กเป็นบุคคลนะครับซึ่งเราก็จะเลือกเป็นตัวบุคคลนะครับอันที่2ก็คือประเทศนะครับก็คือไทยแลนด์นั่นเองส่วนอันที่3ก็เป็น full name นะครับเป็นชื่อแล้วก็ภาษานามสกุลของเราเป็นชื่อเต็มนะครับอันที่4ก็เป็น address ราย1นะครับแล้วก็ใส่เป็นบ้านเลขที่นะครับพอแล้วแล้วก็ address 2นะครับอันนี้ใส่เป็นบ้านก็คือหมู่บ้านก็ได้นะครับหมู่บ้านเขตแขวงอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ตัว city ก็คือเมืองก็ใส่เมืองของเรานั่นแหละครับแล้วก็ state ก็คือเมืองก็คือถ้าเรากรุงเทพก็จะใส่ตัว Bangkok นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวไปรษณีย์นะครับโค้ดเราก็ใส่ไปรษณีย์ของเราเรียบร้อยพอเสร็จก็ใส่ตัวโฟนนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็ address business email address นะครับก็ใส่อีเมลของเราตามปกติเลยนะครับพอเราถึงตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ตัว Payoneer นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว Payoneer นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสมัครไว้ให้นะครับพอเราเข้ามาในส่วนของตัว Payoneer แล้วนะครับให้เราเข้ามาที่การรับชำระเงินนะครับแล้วก็เลือก USD นะครับก็จะมีตัวสหรัฐอเมริกา account นะครับให้เข้าไปที่รายละเอียดนะครับพอเราเข้ามาที่รายละเอียดแล้วนะครับก็จะมีชื่อธนาคารหมายเลขบัญชีประเภทบัญชีชื่อบัญชีนะครับเราก็กดตรง copy สีฟ้านะครับไม่ต้องไปกรอกเองนะครับเพราะว่าเขามีตัว copy ให้เราเราก็ copy แล้วเข้ามาวางตัวBank Account ในตัว Amazon Merch นะครับก็จะใส่ชื่อนามสกุลผมเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเลขบัญชี17ตัวเลข Roaming นะครับพอเราเสร็จตรงนี้แล้วนะครับให้เรากด Add ให้เรียบร้อยนะเลยนะครับพอถึงตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นขึ้นเป็นสีเขียวว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรง Bank Account ด้านล่างก็จะรับจาก Amazon อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เสร็จในส่วนของ Bank Account นะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เรากรอกรายละเอียดตัว Complete Tax Information นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็จะให้เราเซฟแล้วก็กดต่อได้เลยนะครับพอเรากดเซฟแล้วก็เลือก Tax เรียบร้อยนะครับก็จะเด้งมาหน้าที่
หน้าแท็กโปรไฟล์นะครับเขาก็จะให้เรากรอกรายละเอียดต่างๆซึ่งตัวแรกก็จะเป็นตัวให้เราใส่ว่าเราเป็นตัวบุคคลหรือ business นะครับเราก็เลือกเป็นบุคคลนะครับให้เลือกตามนี้เลยครับอันที่2ก็จะถามเราว่าเราเป็นคน US หรือเป็นคนที่ไหนนะครับเราก็ตอบว่าเป็นยุไม่ใช่นะครับ no ทั้ง2เลยนะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นใส่ในส่วนของรายละเอียดแท็กเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็น full name ก็คือชื่อนามสกุลของเรานะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดแล้วก็ address อย่างเงี้ยเราใส่บ้านเลขที่ address to แล้วก็หมู่บ้านเขตแขวงซิตี้เมืองแล้วก็เลขไปรษณีย์นะครับให้เรากรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะถามเกี่ยวกับตัวแท็กทินนะครับเขาจะบอกเราว่าเรามีตัวทิน USA ไหมครับซึ่งผมก็จะบอกว่าผมไม่มีนะครับซึ่งก็ติ๊กตัว I have not US tin นะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนเลยนะครับส่วนข้างล่างก็ให้ใส่ไทยแลนด์แล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดเข้าเลยครับกดตกลงเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราติ๊กถูกแล้วก็ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ day วันที่แล้วก็กดเซฟได้เลยครับพอเราเซฟข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องไหมนะครับให้เราเช็คตรงนี้ให้ดีๆนะครับให้ดูรายละเอียดต่างๆว่าถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขตรงฝั่งซ้ายด้านล่างได้เลยนะครับเป็นแฉ้งเปลี่ยนข้อมูลนะครับส่วนถ้าถูกต้องแล้วก็กดตกลงด้านขวาสีเหลืองได้เลยนะครับพอถึงหน้านี้นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดตกลงหรือ exit new ได้เลยนะครับพอมีหน้าตาโชว์แบบนี้นะครับก็แสดงว่าตัว tag information ของเรา complete เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเสร็จก็กด save แล้วก็ continue ได้เลยนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกเป็น industry type นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัว small business นะครับอันที่2เขาจะให้เราตั้งชื่อนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรส่วนที่3เป็น bio นะครับก็คือการแนะนำของตัวเราพออันที่4ก็จะเป็นตัวเว็บไซต์นะครับถ้าเรามีก็แนะนำให้ใส่นะครับแล้วก็ใส่ตัวรหัสแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับพอถึงหน้านี้นะครับก็แสดงว่าเราสมัครเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็รอทางตัว Amazon Merch on Demand นะครับตอบกลับเรามาว่าเขาจะให้เราผ่านหรือมีบัญชีได้ไหมนะครับซึ่งรอประมาณ 2-3 อาทิตย์หรือมากกว่านั้นเลยนะครับในระหว่างนี้เราก็สามารถกดตัว preview ดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับก็เรียบร้อยลงไปแล้วนะครับกับการสมัครตัว Amazon Merch on Demand นะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับส่วนในส่วนของตัวการสมัคร Payoneer เดี๋ยวผมจะทำคลิปไว้ให้นะครับพอแล้วก็มีตัวสมัคร Amazon Influencer นะครับเดี๋ยวผมก็มีคลิปนึงนะครับให้เพื่อนๆไปดูได้เลยก็ตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้เลยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม